สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณ10:05 น.ถึง10:30 น.แล้วก็พบกับรายการได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์เวลาประมาณ9:05 น.ถึง9:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้ค่ะรายการนี้นะคะจะเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมีดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรนะคะและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้และเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นต่างๆทางด้านสัตวแพทย์แก่ท่านผู้ฟังนะคะรายการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายการที่เก่าแก่รายการหนึ่งนะคะแล้วเราก็นำเสนอเรื่องราวแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะคะอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็ไม่อย่าช้าเลยนะคะเขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์มานะคะบอกถึงความต้องการของท่านทางงานประชาสัมพันธ์ของเราได้เลยค่ะค่ะนอกจากนั้นวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถจะรับชมรายการในวันนี้ได้ด้วยนะคะทาง Facebook ของสถานีวิทยุจุฬาแล้วก็ทาง YouTube ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาก็ยังเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของโรคที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวดีกว่านะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโรคที่ตั้งแต่เราพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของโควิด-19นะฮะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่เป็นมหันตภัยของมนุษยชาติอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวรวมทั้งเรื่องราวของการที่มีปัญหาในสัตว์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันอีกเรื่องโรคหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรคในสุกรนะคะแล้วก็ยังอยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างดีนะคะวันนี้รายการสัตวแพทย์สนทนาได้รับเกียรตินะคะจากท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องราวของประเด็นโรคนี้ค่ะดิฉันใคร่ขอแนะนำนะคะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้พบกับท่านคณบดีนะคะท่านศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.รุ่งโรจน์ธนาวงศ์นุเวศค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะรายการสัตวแพทย์สนทนาก็ต้องรู้สึกยินดีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ให้เวลากับรายการของเรานะคะโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นโรคที่สำคัญอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอหิวาสุกรแอฟริกันนะคะหรือบางคนก็จะใช้คำว่าโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดเป็นโรคที่อันตรายของภูมิภาคนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะว่าเราในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่กับโรคนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านโรคติดเชื้อไวรัสในสัตว์เนี่ยนะคะทราบว่าท่านอาจารย์นอกเหนือจากจะทำงานวิจัยแล้วท่านอาจารย์ก็ยังอยู่ในคณะกรรมการระดับชาตินะคะในเรื่องราวของการดูแลแล้วก็ควบคุมป้องกันโรคนี้ในภาพรวมของทั้งประเทศของเราเนี่ยนะคะอยากขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คงต้องมองว่าน่าจะเป็นผลพวงจากโควิด-19 นะครับที่ทำให้ตอนนี้สถานการณ์เนี้ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับ คำว่านิ่งอาจารย์ต้องย้อนกลับไปว่าอดีตเนี่ยทำไมมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเราคงมองว่าอหิวาแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์เองเนี่ยคือรุนแรงกว่าโควิด-19 มันจะเหมือนซาในอดีตที่ว่ามันฆ่ามันทำให้เกิดการตายเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองนะครับว่าช่วงในย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับเขาเข้าไปที่ไปทางยุโรปค่อยๆแพร่ไปเรื่อยๆนะครับการแพร่ไปเรื่อยๆของทางยุโรปเนี่ยเขาแพร่โดยหมูป่าเพราะว่าหมูป่าเนี่ยไปสัมผัสกับเศษอาหารที่พวกเราจะเห็นมีเรือสำราญนะครับตัวที่มีคอมมอนเขาเรียกเหมือนกันระหว่างโควิด-19 กับแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์คือเรือสำราญแหมเรือสำราญนี่เป็นประเด็นมากเรือสำราญนี่ก็คือวิ่งมาจากทางแอฟริกาแล้วก็ไปจอดอยู่ที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ทิ้งเศษอาหารเศษอาหารนั้นก็ไปเลี้ยงสุกรมาเลี้ยงสุกรปุ๊บสุกรก็จะป่วยนะครับแล้วก็ติดโรคแล้วหมูป่าก็มาสัมผัสโรค
งั้นต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าโรคอวิวาแอฟริกาในสุกรตัวนี้เนี่ยความคงทนอยู่ในพื้นถิ่นที่มีความเย็นอยู่ได้เป็นเดือนมากกว่าโควิด -19 ยิ่งหนักกว่าอีกนะครับหนักกว่านะครับอันนี้คือความยากลำบากในการกำจัดเชื้อนะครับ African Swine Fever แต่ถามว่าจุดหนึ่งเราคงต้องมานั่งมองว่าเรือสำราญนะครับเพราะว่าเขาเดินทางไปทั่วใช่มั้ยครับแวะจุดหนึ่งจุดหนึ่งงั้นการปนเปื้อนจากเศษอาหารนะครับเรารู้แล้วว่าเชื้อนี้จริงๆมันอยู่ในเห็บและเห็บมากัดสุกรสุกรก็จะป่วยค่ะนะครับแต่ปรากฏว่านอกจากจะใช้เห็บแล้วเขาสามารถใช้แมคานิคอลเวกเตอร์หรือวิธีอย่างอื่นอาจจะติดโดยการเสื้อผ้าคนเศษอาหารหรือแม้แต่ตัววัตถุดิบนะครับหรือแม้แต่รถขนส่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเก่งกว่าโควิด -19 มากๆนะครับว่าเขาสามารถไปได้ทุกอย่างนะครับถ้าเปรียบเป็นมวยอันนี้น่าจะเป็นมวยคู่เอกโควิดนี่เป็นแค่เด็กๆเป็นสมัครเล่นนะคะใช่ครับแต่ปรากฏว่าความเหมือนระหว่างสองโรคนี้คือเขาไปทั่วโลกค่ะนะครับงั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าเรือสำราญเนี่ยแวะไปที่ประเทศจอร์เจียแล้วทำให้ยุโรปเริ่มมีเรื่องของเชื้อตัวนี้แต่ที่ยุโรปเนี่ยเขาจะค่อยๆไปค่ะก็คือเพราะหมูป่ามันไปช้าๆคือตามปลาหมูป่าไปนะหมูป่าไปไหนไปด้วยแต่จุดหนึ่งที่ว่ามันกระโดดข้ามประเทศนั่นคือจากคนเขาเลยเรียกว่าโรคนี้ว่าเป็น human driven disease คือโรคที่ไปกับคนค่ะงั้นก็คือเมื่อมีคนเดินทางมันก็เอาอาหารไปด้วยอาหารปนเปื้อนปุ๊บก็โยนไปหมูป่ามาเก็บกินหรือเอาเศษอาหารไปเลี้ยงหมูนะครับเราเห็นเนี่ยภาพคนเลี้ยงหมูด้วยเศษอาหารเพราะว่าต้นทุนถูกตามมาจากร้านอาหารได้อะไรได้งั้นพอเราเปรียบเทียบระหว่างยุโรปกับทางเอเชียนะครับยุโรปเนี่ยเกิดมา10ปีโรคค่อยๆแพร่ไปเรื่อยๆช้ามากแต่โรคมาเกิดที่เมืองจีนเมื่อปี2018เดือนสิงหาโอ้โหรวดเร็วใช่ไหมครับเมืองจีนนี่เขาบอกว่าภายใน2เดือน3เดือนนี้เกือบทั่วประเทศค่ะนะครับแล้วเมืองจีนก็คือมีหมู 50% ของประชากรของหมูในโลกนี้ค่ะนะครับนี่หมูหายไปเยอะมากก็ต้องบอกว่าประเทศจีนนี่เคาะซ้ำกำซัดนะครับเจอ African Swine Fever ก่อนแล้วก็มาเจอโรคโควิด -19 ต่อคือทั้งหมูทั้งคนนะคะงอมเลยหลายเรื่องเราจะเห็นว่าของเมืองจีนนี่ราคาหมูนี่สูงมากเพราะว่าไม่มีหมูให้กินเพราะหมูหายไปเยอะมากจากท้องตลาดของเขาค่ะงั้นภาพที่บอกว่าทำไมมันแพร่เร็วในเอเชียเพราะว่าหนึ่งก็ดูที่วัฒนธรรมการเลี้ยงของบ้านเราเป็นหลังบ้านพอหลังบ้านปุ๊บก็ใช้เศษอาหารเลี้ยงใช่ไหมครับพอเศษอาหารเลี้ยงปุ๊บนะครับมันก็ไปทั่วเพราะว่ามันติดจากเศษอาหารแล้วถ้าเมื่อกี้ไม่ย้อนไปคำถามแรกคำถามแรกบอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรช่วงนี้ต้องบอกมันนิ่งเพราะการเดินทางน้อยมากคือไม่มีใครเดินทางใช่ครับเพราะในอดีตเรากลัวมากเพราะนักท่องเที่ยวจีนนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยเรามีการตรวจเช็คที่ด่านสนามบินท่าเรือนู่นนี่นั่นแล้วห้ามเอาพวกเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าเราสามารถจับได้แล้วเราก็ตรวจพบว่าในเนื้อสัตว์พวกนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อน African Swine Fever งั้นต้องมามองว่าถ้าอันนี้มันหลุดเข้าไปอยู่ในปากสุกรหรือกลายเป็นเศษอาหารปุ๊บบ้านเราต้องติดโรคถูกต้องเลยค่ะอาจารย์จุดหนึ่งที่เราบอกว่าเราต้องมีความภูมิใจเหมือนกับสาธารณสุขของประเทศไทยที่บอกว่าสาธารณสุขในติดอันดับ6เมื่อเทียบกับทุกประเทศในโลกนี้ว่ามีสาธารณสุขที่ดีนะครับประเทศไทยเองกรมปศุสัตว์ก็ต้องติดอันดับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่มีการรายงานโรค African Swine Fever เพื่อนบ้านเป็นหมดแล้วเราเหมือนไข่แดงนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเยี่ยมมากนะคะอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณเขาเรียกสเต็กโฮเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาควิชาการแล้วรวมของเกษตรกรด้วยตื่นตัวกันมากในการป้องกันนะครับงั้นความร่วมมือตรงนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยทำได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราบอกว่าเรายังปลอดจากโรคนี้ช่วงที่ก่อนจะมีโควิด -19 นี่เราก็กลัวมากเพราะนักท่องเที่ยวยังเข้ามาเรื่อยๆมันเหมือนว่าเวลามีไฟไหม้นะครับสะเก็ดไฟมาลอยมาเรื่อยเราตบไม่ไหวแต่ตอนนี้เหมือนไฟข้างนอกมันเริ่มซาเพราะคนไม่เดินทางนะครับเราจะได้อานิสงส์นะครับเขาบอกพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสของเรื่องของการเลี้ยงสุกรนะครับโอ้โหอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพมากเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเมื่อก่อนเนี่ยเรากลัวนักท่องเที่ยวจีนมากแต่ตอนนี้เขาไม่มาแล้ว
นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ให้ออกมาจากนอกประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลอย่างมากก็คือเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคอหิวาสุกรเนี่ยก็จะทำให้มีประสิทธิภาพคือการทำงานก็จะสะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องราวการที่จะหยุดนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอะไรเขาเรียกว่ามีปัญหาทางการเมืองเข้ามาด้วยเพราะว่าเราก็ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวคือเราอยากให้มีการท่องเที่ยวแล้วจุดหนึ่งเราก็ไม่อยากที่จะไปปรับนักท่องเที่ยวให้มากใช่ค่ะเมื่อเราเทียบเรากับประเทศไต้หวันไต้หวันปรับแรงมากนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขาเจอคนเอาผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศเขาเนี้ยเขาปรับล้านหนึ่งเลยเพราะเงินล้านหนึ่งของเขาเนี้ยเทียบกับเขา1ล้านบาทบ้านเราใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี้ยถ้าปรับปุ๊บนักท่องเที่ยวจะไม่ยอมมาแล้วจะโวยวายนะครับเราก็เสียลูกค้าอีกนะคะอาจารย์แล้วก็อันนี้ทำให้ตัวบุคลากรทางสัตวแพทย์เนี้ยทำงานอย่างหนักมากมายนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยเพราะถือว่าส่วนมากแล้วเมื่อเราดูประวัติศาสตร์เวลาโรคเข้าในแต่ละประเทศเนี่ยจะเข้ารายย่อยก่อนค่ะเมื่อเข้ารายย่อยเพราะว่าเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงรายย่อยจะตัวบ่มเพาะเชื้อเมื่อบ่มเพาะเชื้อเสร็จปุ๊บสักแป๊บนึงจะเข้ารายใหญ่ค่ะถึงแม้ว่ารายใหญ่จะมีระบบป้องกันทางชีวภาพที่ดีแต่ถ้าเชื้อในสิ่งแวดล้อมมันเยอะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อปเลยในการอยู่คงทนในสิ่งแวดล้อมไม่เคยเจอเชื้อไวรัสตัวไหนที่อยู่ได้นานแบบนี้มาก่อนแสดงว่าจะเข้าแล้วนี่อยู่เลยนะคะอาจารย์ไม่ไปไหนต้องใช้เวลานะครับเพราะอย่างสมมติว่าประเทศที่มีโรคระบาดอย่างจีนเวียดนามเนี่ยถ้าเขาต้องการจะเลี้ยงใหม่ถ้าจะเลี้ยงใหม่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6สัปดาห์ในการที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการใช้เขาเรียกเซนเทเนลก็คือปล่อยหมูที่ไม่ป่วยเนี่ยเอาไปเดินอยู่ในฟาร์มแล้วถ้าภายใน6สัปดาห์หมูตัวนั้นเนี่ยไม่ป่วยยังอยู่ก็ถือว่าเลี้ยงได้แต่ส่วนมากแล้วหมูจะไปสวรรค์ก่อนเพราะว่าเชื้อมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับโอ้โหเป็นโรคที่น่ากลัวมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้วิกฤตของโควิด-19 นี่ก็ช่วยทำให้ทางเกษตรกรนะคะทางอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยนี้หายใจคล่องขึ้นมากก็เริ่มมีข้อดีข้อเสียมากขึ้นนะครับแต่จุดหนึ่งต้องเรียนให้ผู้ชมทราบว่าเชื้อนี้ไม่ติดคนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับว่าถึงแม้เขาทำให้สุกรเนี่ยตายจากเลือดออกแต่ว่าในคนไม่มีปัญหาเลยก็เลยทำให้โรคไปได้เร็วมากขึ้นเพราะคนรู้สึกว่าถึงแม้หมูจะป่วยจากตรงนี้ก็ยังกินได้เพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาเชื้อมันเกิดปุ๊บแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่เราเก็บได้เนี่ยเรามักจะตรวจเจอบวกเพราะว่าตัวเชื้อไอ้ตัวเนื้อหมูเขาไม่เอาไปทำอย่างอื่นนะครับเขามันยังมากินได้อีกอะไรเงี้ยอาจารย์คะอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยเรื่องของฟาร์มในบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟาร์มรายย่อยน่าจะค่อยๆลดลงไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันมีกฎระเบียบมันมีเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆเข้ามามากมายเพื่อที่จะทำให้เรื่องราวของการควบคุมโรคนี้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามรัฐบาลที่เขาได้กำหนดไว้เนี่ยค่ะคือถ้าเราดูโมเดลเราดูโมเดลของจีนเวียดนามนะครับอันนั้นคือฟาร์มรายย่อยหายหมดเลยเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะเลี้ยงใหม่ปุ๊บโรคก็มาเพราะเชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้รัฐบาลจีนก็คือให้เงินชดเชยกับรายใหญ่ให้เพิ่มปริมาณหมูให้เพียงพอเพราะเขาบอกว่าเอาเงินไปทุ่มรายใหญ่เนี่ยเขามีหมูกลับมาเพราะต้องการจะยืนได้ตัวเองไม่ต้องการที่จะนำเข้าจากต่างประเทศงั้นตรงนี้เองเนี่ยเขามั่นใจว่าถ้าเป็นรายใหญ่ปุ๊บไม่ป่วยแล้วเพิ่มหมูได้เร็วกว่าให้รายย่อยเพราะถ้าเป็นรายย่อยเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่ถ้าย้อนกลับมาดูเมืองไทยเมืองไทยผมมองว่ารายย่อยกับรายกลางเนี่ยอยู่ได้ถ้าทำเรื่องของฟาร์มมาตรฐานค่ะเพราะโรคนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของดูทางยุโรปนะครับถึงแม้ที่เราจะเห็นว่ามีโรคระบาดเข้ามาแต่ถ้าในฟาร์มของยุโรปตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ให้คนภายนอกเข้าสู่ฟาร์มมีการเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไม่มีปัญหาเขาไม่ป่วยงั้นถามว่าโรคนี้ควบคุมได้ง่ายที่สุดคือเรื่องของ biosecurity ก็คือต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีวินัยใช่ครับนะคะในเรื่องราวของการควบคุมป้องกันโรคมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เผชิญโรคนี้มาแล้วก็ตั้งเรียกว่าทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับหลายๆเรื่องนะคะ อยากขอเรียนถามอาจารย์ว่าในภาพรวมเนี่ยในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการเนี่ยนะคะมันมีประเด็นไหนที่คิดว่าเราน่าจะ
ทำในเชิงรุกเพื่อที่จะควบคุมโรคนี้ให้อยู่หมัดได้ไหมคะจุดที่สำคัญเราคงต้องมานั่งมองว่าประเทศที่เขาเกิดปัญหาประเทศไหนควบคุมได้ค่ะประเทศไหนที่เกิดปัญหาปุ๊บไม่สามารถคุมได้เลยนะครับค่ะเราจะมองว่าเมื่อย้อนในอดีตทุกคนมองว่ามันเป็นไปได้ยากค่ะแต่ปรากฏว่าในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเช็กรีพับบลิกสามารถฟรีจากโรคหลังจากโรคเข้า2ปีในประชากรหมูป่างั้นเรามองว่าถ้าเข้าหมูป่ามันเหมือนไข้หวัดนกเรานะครับเข้าไปอยู่ในนกป่าเราทำอะไรก็มันไม่ได้แต่ปรากฏว่าเช็กรีพับบลิกสามารถปลอดโรคได้ภายใน2ปีเพราะว่าเขาเรียนรู้โดยใช้วิชาการเขารู้ว่าถ้ามันติดปุ๊บเนี่ยเขาทำยังไงถึงจะให้หมูป่าอยู่กับที่ไม่ไปไหนเขาเรียนรู้จากประเทศอื่นที่บอกว่าถ้าประเทศอื่นไล่ยิงหมูป่าปุ๊บมันก็วิ่งหนีไปเรื่อยเราไม่สามารถคุมมันได้เขาก็ใช้รั้วไฟฟ้าล้อมแล้วก็ให้แล้วให้รางวัลคนว่าถ้าใครได้ซากหมูที่อยู่ในเขตตรงนี้เนี่ยเอามาแลกเงินแล้วก็เอาไปทำลายฝังหมูป่าก็ไม่ไปไหนก็อยู่เฉพาะตรงนั้นนะครับก็มีวิธีของเขาไปเรื่อยๆทีนี้มามองว่าอย่างประเทศจีนหรือเวียดนามเองเนี่ยถามว่าทำไมเราควบคุมไม่ได้เพราะว่าจุดหนึ่งความรู้ยังไปไม่ถึงแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องการป้องกันโรคเขาไม่เข้าใจเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเจอปุ๊บถ้าเราไปผ่าซากจะเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ทำงานเหมือนกันนะเขาจะเราเป็นนักพยาธิเรารู้ว่าถ้าเป็นโรคนี้เราห้ามผ่าไม่เคยได้ผ่าเลยค่ะเพราะถ้าผ่าปุ๊บเลือดจะเป็นตัวปล่อยเชื้อแล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานค่ะนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยการควบคุมโรคที่เร็วที่สุดก็คือวินิจฉัยได้เร็วงั้นการวินิจฉัยโรคนี้ไม่ได้ยากนะครับเราสามารถเก็บเลือดมาจากหมูที่ป่วยหรือหมูที่ตายสามารถเก็บต่อมน้ำเหลืองข้างบนโดยที่ไม่ต้องผ่าทั้งหมดแค่กรีดผิวหนังที่ใต้ขาหนีบแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการนะครับตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือมาจากหมูป่วยหมูตายไม่ใช่หมูที่ปกติเพราะถ้าหมูที่ปกติส่วนมากจะไม่เจอโรคนี้จริงๆเขาบอกว่าไม่ได้แพร่เร็วมันค่อยๆไปงั้นถ้าเราสามารถตรวจเจอปุ๊บเราแยกมันออกเนี่ยฟาร์มที่เหลือหมูที่เหลืออยู่ก็จะไม่ป่วยแต่ถามว่าวิธีไหนอันนี้คือเราต้องให้ความรู้เกษตรกรมันจะกลายเป็นเหมือนโควิด19เลยครับอาจารย์ ตอนนี้เกษตรกรเนี่ยซื้อเทอร์โมมิเตอร์แบบสแกนยิงไปที่ตัวหมูหรือหมูจ่อยมีไข้ดึงออกดึงออกดึงออกเลยนะคะใช่ครับในอดีตของเมืองจีนหรือเวียดนามก็คือว่าเขาเชือดมันตรงนั้นหรือเขาฆ่ามันตรงนั้น มันทำให้เกิดการปนเปื้อนและเชื้อก็อยู่ตรงนั้นทำให้ออกไปไม่ได้ต้องเอาออกไปจากฟาร์มค่ะต้องไปที่อื่นหรือแม้ว่าเราไปฆ่ามันที่โรงฆ่าโรงฆ่าก็จะปนเปื้อนด้วยเชื้อรถคนอื่นวิ่งเข้าไปปุ๊บก็เอาเชื้อแพร่ไปต่อเรื่อยๆอันนี้คือปัญหาที่ถามว่าทำไมทางเอเชียเวลาเกิดโรคปุ๊บโรคไปเร็วมากเพราะหนึ่งโรคไปกับตัวคน ไปกับตัวรถนะครับงั้นประเทศไทยถามว่าเราโชคดีมากเราเรียนรู้จากเขาเกิดมาแล้วเขามาเกิดก่อนเราพอเกิดก่อนปุ๊บเราก็เริ่มมีการเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็เริ่มมาให้ความรู้เกษตรกรให้ความรู้กับตัวของออธอริตี้คือรัฐบาลว่าต้องทำอย่างไรถึงจะควบคุมโรคได้งั้นเชิงรุกต้องรู้เร็วนะครับเราก็ต้องให้เกษตรกรในวินัยสิ่งที่เรามักจะเห็นนะครับในเพื่อนบ้านเวลาเกิดการระบาดเราจะเห็นหมูลอยน้ำเพราะว่าฝังไม่ทันนะครับการฝังคือการเพิ่มค่าใช้จ่ายโยนลงน้ำเลยพอโยนปุ๊บมันก็ไปทั่วไปเลยนะคะใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยช่วงที่มันมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเราจะเห็นมันลอยน้ำมาตามแม่น้ำที่ติดชายแดนนะครับบ้านเราเนี่ยต้องเก็บแล้วมาฝังเหมือนไต้หวันเพราะไต้หวันก็จะเจอว่าหมูลอยน้ำมาทางทะเลเพราะมันห่างกันได้6กิโลจากแผ่นดินใหญ่เขาต้องเก็บแล้วฝังแล้วให้ความรู้งั้นเรามามองว่าการทำงานบ้านเรากับไต้หวันจะคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นหรือความรุนแรงของกฎหมายเนี่ยเรายังค่อนข้างจะประนีประนอมไต้หวันนี่ฟันเลยนะครับอย่างนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเอาหมูไปด้วยเนี่ยวีซ่ายึดไม่ให้อีกแล้วแล้วยังปรับอีกต่างหากแต่เขาเด็ดขาดมากเขาเด็ดขาดมากครับหรือแม้แต่โควิด -19 ถ้าอ้างถึงนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามที่กลับไปแล้วไม่แจ้งโดนปรับล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่กักตัวด้วยนะคะคือไม่อยู่นิ่งๆให้มีการตรวจดูเรื่องของอาการอะไรต่างๆนะคะอาจารย์คะแล้วในเรื่องราวของทางวิชาการเนี่ยค่ะมีหลายคำถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้ไหมตรงนี้เองเนี่ยถามว่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเองเนี่ยพัฒนาวัคซีนขึ้น
กำลังพัฒนาขึ้นมาแต่ถามว่าการใช้เนี่ยยังต้องใช้เวลาเพราะว่าปัญหาของวัคซีนตัวนี้คือว่าเชื้อตัวใหญ่มากแล้วเราไม่รู้ว่าอีพิโตปหรือว่าตรงไหนเนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างนิวตรอนซิ่งแอนติบอดีเพราะการติดเชื้อโดยธรรมชาติหรือวัคซีนที่เขาพัฒนาขึ้นมาในระดับเจเนอเรชันแรกเนี่ยฉีดไปแล้วไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านมันมีภูมิทั่วไปแต่ว่าภูมิที่ฆ่าไวรัสไม่มีงั้นตรงนี้เองเนี่ยไวรัสมันตัวใหญ่แล้วมันหลอกเรานะครับวัคซีนที่ดีของตัวนี้ที่เขาวิจัยขึ้นมาก็คือต้องเป็นเชื้อเป็นเท่านั้นโอ้โหแต่ปรากฏว่าพอใส่วัคซีนเชื้อเป็นไปปุ๊บมันจะเกิดไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงนะครับเพราะว่าไวรัสตัวใหญ่มีแอนติบอดีที่ไม่ได้ฆ่ามันมันกลายเป็นก้อนเขาเรียกเป็นคอมเพล็กซ์แล้วไปสะสมอยู่ตามข้อทำให้ข้อบวมทำให้ผิวหนังเป็นแผลงั้นพวกนี้เองเนี่ยก็ยังไม่เจอตัวที่มีศักยภาพแต่ถ้าเราเห็นรายงานที่เพิ่งออกมาจากทางฝั่งของอเมริกาก็เริ่มมีตัวหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถตัดต่อยีนเอาตรงนี้ออกเอาตรงนั้นเข้านะครับเขาบอกว่าตัวนี้มี potential ก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าเวลาวิจัยได้วันนี้แต่กว่าจะได้ใช้มันต้องใช้เวลานะครับเพราะกว่าจะผ่านเรื่องของ efficacy safety test เนี่ยใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะยังไงก็ตามก็ขอให้ประเทศไทยนะคะเรียกว่าหลุดพ้นคือหมายถึงว่าอย่ามีรายงานอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าประเด็นหนึ่งของเมืองไทยครับอาจารย์ต้องขอพูดเลยว่าเราไม่ทำวัคซีนแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์เพราะเราต้องการจะปลอดเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของตัววัคซีนเถื่อนเพราะคนตื่นเต้นก็คือทำออกมาแล้วอยากจะใช้แม้แต่ในเมืองจีนเองก็มีตัววัคซีนเถื่อนนะครับรัฐบาลก็จับอยู่เวียดนามเองก็มีวัคซีนเถื่อนเพราะว่าพวกนี้คือขายโดยใช้ความตื่นตระหนกของคนคแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพงั้นถ้าเราเอานำเข้ามาเรากลายเป็นว่าเราเอาโรคที่ปนเปื้อนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้วัคซีนเด็ดขาดใช่ครับนะฮะก็คือสำคัญที่สุดก็คือการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วนะคะรู้เร็วแล้วก็ทำลายนะฮะเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็เรื่องของ biosecurity ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องมีวินัยนะคะแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดให้เป็นฟาร์มมาตรฐานนะคะของกรมปศุสัตว์นะที่ทำอยู่ก็ถือว่าตั้งแต่มีการระบาดเมื่อปี2018ก็คือ2561จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็นับว่าประเทศไทยนี้ก็มีความเขาเรียกว่ามีความเข้มแข็งมากนะคะในการที่จะป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคนี้นะคะคือเขาถือว่าเราเป็นไข่แดงเลยยันไข่แดงนะครับเพราะจุดหนึ่งเรามองว่าช่วงที่มันเกิดที่ติมอร์เลสเต้มันเกิดที่อินโดนีเซียนั่นคือไปกับเรือสำราญเรือสำราญอันนั้นคือมันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับตอนที่แอฟริกาเข้ามาที่จอร์เจียเข้าไปที่ยุโรปนะครับแสดงว่าเรือสำราญนี่ก็คือตัวประเด็นทีเดียวนะคะเพราะเขาใช้เศษอาหารเลี้ยงนะครับงั้นตรงนี้คือเศษอาหารคือตัวแพร่โรคที่เร็วในโซนเอเชียค่ะค่ะโอ้โหก็นับว่าตอนนี้เราก็คงต้องบอกว่าก็คงยังจะอยู่กับเรานะคะอีกนานพอสมควรแต่เราก็คงจะต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักการนะคะแล้วก็ถือว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องทำตามคำแนะนำของทางภาครัฐบาลนะคะทางกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดเพราะว่าขณะนี้ก็ถือว่าทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้ทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องราวของภูมิภาคนี้ฉันคิดว่าเราเป็นผู้นำทีเดียวครับคงต้องบอกว่าคงไม่ใช่กรมปศุสัตว์ฝ่ายเดียวเพราะตัวกรมเองเนี่ยถ้าไม่มีเขาเรียกว่าพันธมิตรพันธมิตรที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัวของเกษตรกรเองตัวของเอกชนเองที่เข้ามาช่วยกันเราคงเห็นว่าตามชายแดนนะครับจะมีตัวเหมือนโรงล้างรถและฆ่าเชื้อเพราะเราต้องส่งออกไปทางชายแดนเราไม่ต้องการให้มันข้ามตรงนี้คือลงทุนในเอกชนทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้นะครับตัวของสมาคมทางวิชาชีพเองที่ไปให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยเพราะเชิงรุกโรคจะเข้าจากรายย่อยก่อนงั้นถ้ารายย่อยไม่เข้าใจรายใหญ่ก็อยู่ไม่ได้งั้นมาต้องใช้ความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะก็อันนี้เรียนคิดว่าทุกอย่างที่ท่านคณบดีได้กล่าวมาทั้งหมดนี้คือมีหลายทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ช่วยกันทั้งภาครัฐบาลทั้งภาคเอกชนสมาคมเกษตรกรแล้วก็ทางภาคการศึกษานะคะได้ช่วยกันอย่างเต็มที่เราเชื่อว่าอาฮีวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยยังคงอยู่กับเราแต่จะอยู่อย่างไรนะคะเราก็คงต้องบอกว่าอยู่ได้นะคะแต่ต้องไม่เกิดโรคนี้ในประเทศไทยนะคะ
ในเอเชียคงต้องเกิดแน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.รุ่งโรจน์ธนาวงศ์นุเวศนะคะท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะเป็นวิทยากรแล้วก็พูดคุยกับเราในประเด็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นของประเทศประเด็นของภูมิภาคซึ่งเขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่ทำงานตรงนี้ยากมากทีเดียวด้วยนะคะก็ถือว่าเราได้รับความรู้แล้วก็ช่วยกันนะคะจะได้สำเร็จกันในอนาคตนะคะวันนี้ทางรายการสัตวแพทย์สนทนาก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะเป็นอย่างสูงทีเดียวที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาและดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรนะคะคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ